ค่ะคุณผู้ชมวันนี้สีสันบันเทิงมาแบบสเปเชียลสุดๆเลยค่ะเพราะว่าจะพาไปบุกเบื้องหลังงานเปิดตัวละครที่ยิ่งใหญ่แห่งปีอย่างลิขิตรัก The Crown Princessบุกเข้าไปแบบนี้ทีมงานสีสันบันเทิงจะโดนองครักษ์ของเจ้าหญิงอลิซอย่างนาวาตรีเดวินจับตัวไหมคะเนี่ยไปดูกันเลยค่ะเจ้าหญิงเจ้าชายแห่งฮาริซอสออกงานเปิดตัวละครลิขิตรัก The Crown Princess ท่ามกลางแฟนๆละครรุมล้อมอย่างล้นหลามโดยเรื่องนี้พิเศษสุดๆเพราะช่อง3ร่วมมือกับ Tencent Video เตรียมส่งออกอากาศที่ประเทศจีนในวันเดียวกันนักแสดงแต่ละคนเตรียมตัวในห้องแต่งตัวแบบจัดเต็มเลยค่ะหมดลิงหมดหินหมดกันนะครับผมตอนนี้ทั้งสองเป็นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดวินกับหมดแพนในวันนี้ต้องมาอารักขานะครับผมเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ทั้งหมดเลยพร้อมกับเจ้าหญิงอลิซด้วยตื่นเต้นมากเลยค่ะคนมาเยอะแยะเลยค่ะแอบเนื้อหนูว่าต้องไม่ซีเรียสไม่ต้องเรียกหรอเย็บเลยเจอพี่บาจีจริงๆเลยเนาะเห็นเจ้าหญิงอลิซสวยบาดใจผู้จัดพี่แอนทองยอมไหมคะไม่เดี๋ยวค่ายาย่าใครจะทำในงานก็น่าปลื้มเพราะเสื้อละครขายดีแฟนๆร่วมทำบุญจนพี่แอนจะไปเย็บเพิ่มให้เองเลยค่ะเซอร์ไพรส์มากว่าขายดีมากแล้วก็มีสั่งจองมาเพิ่มก็เดี๋ยวไปกระทืบจักรเพิ่มให้ค่ะไปทำบุญค่ะที่มูลนิธิมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรตินำรายได้ตรงนี้ค่ะไปสร้างบ้านสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ไม่มีสตางค์ในการจะมารักษาตัวก็เลยจะเอาเงินตรงนี้ไปสมทบช่วยเหลืองานเริ่มด้วยความอลังเจ้าชายอลันนำขบวนเจ้าหญิงเคทและเจ้าหญิงอลิซซึ่งมีนาวาตรีเดวินสุดหล่อรอเทคแคร์ประชิดติดตัวเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นสมกับเป็นเรื่องแรกที่ได้แกรนด์โอเพนนิ่งสวยๆทั้งไทยและจีนค่ะไม่ได้แค่มาเปิดตัวลิขิตรักในประเทศไทยธรรมดาแต่ว่าละครจะไปฉายที่ประเทศจีนด้วยจะออนแอร์พร้อมกันค่ะของช่อง3แล้วก็ของ Tencent ดีใจมากที่แบบว่าคนจะได้เห็นผลงานพี่แอนไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนดูเยอะๆเพราะว่าละครกำลังจะออนแอร์แล้วค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงครับเพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่ฟอร์มใหญ่มากครบทุกรสจริงๆพลาดไปแม้แต่เบรกเดียวเราจะไม่ได้ดูอะไรที่สนุกเราจะไม่ได้ดูอะไรที่แบบมันครบทุกรสตั้งแต่ตอนที่เปิดค่ะตอนแรกนี่ขายของหมดเลยครับดีทีมความสวยของเจ้าหญิงอลิซคาแรคเตอร์ของแต่ละคนให้แบบว่ารู้กันไปเลยว่าแต่ละคนเป็นคนยังไงก็อยากให้ทุกคนดูตั้งใจทำอะค่ะยำกันเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยสุดพลังแล้วก็อยากให้คนดูแล้วก็ตัดสินเลยว่าชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ